เมื่อกี้เราสาธิตวิธีการฝังตุ่มฝังตุ่มไปแล้วคือเอารูปวิดีโอทั้งหมดฝังตุ่มแบบ full resolution ทีนี้ปัญหาที่ผมเคยบอกไงถ้าคุณอยากจะดูถ้าคุณย้ายเป็น Android แล้วอยากดูรูปเก่าๆอ่ะจะมาจะทำยังไงให้รูปตั้งแต่ปี2012เงี้ยดูง่ายๆมาอยู่ในมือถือเออง่ายๆไม่ต้องไปแงะตุ่มดูไม่ต้องไปเปิดตุ่มที่ฝังอยู่ในดินเนี่ยก็คือต้องไปนั่งเปิดคอมดูแล้วต้องก๊อปใส่มือถือเงี้ยครับสอนเลยเข้าใจแล้วครับคุณก็แบ็กอัพรูปนั้นเนี่ยตอนคุณใช้ iPhone เนี่ยคุณไปลง Google Drive แอป Google Drive ไว้ครับGoogle Drive คือแอปนี้ลงเสร็จแล้วคุณก็ล็อกอินครับล็อกอินส่วนวิธีการคุณคือใช้ Google Drive ใช่ไหมใช่ไปล็อกอิน Google คุณน่ะครับพอล็อกอินเสร็จแล้วปุ๊บยังไงต่อคุณก็ไปที่ Setting ไอ้ขีดๆเนี่ยครับขีดๆเนี่ยขีด3ขีดเนี่ยคุณก็มาที่ Setting คุณก็มาที่ Backup Backup มันก็จะมี Backup 3อย่าง Contact เห็นไหมแอปนี้ Backup ได้3อย่างเลยนะContact Calendar รูปและวิดีโอวิดีโออ่ะContact คุณก็ไปติ๊กถ้าคุณอยากจะ Backup Contact แน่นอนพวกรายชื่อโทรศัพท์ทั้งหลายครับผมก็เปิดออปชันนี้ไอ้พวก Calendar ปฏิทินที่คุณลงไว้ในแอปปฏิทินของ iPhone อ่ะคุณก็ซิงค์มันเข้ามาใน Google Drive นี้ก็ติ๊กไว้รูปและวิดีโอทั้งหมดไอ้ Calendar ที่อยู่ในของ Apple เนี่ยมันจะซิงค์เข้ามาอยู่ใน Google อะไรป่ะถ้าทำอย่างนั้นนะใช่เพราะปกติมันจะเป็นคาล endar ของ iCloud ใช่ป่ะก็คือเข้ามาเลยใช่โอเคทีนี้แบ็กอัพรูปเนี่ยมันจะมีให้เลือกออปชันอีกเป็น high quality แต่คุณเห็นวงเล็บไหมไม่รู้ทางบ้านจะเห็นมั้ยนะผมบอกเลย free unlimited storage หมายความว่าถ้าคุณเลือกออปชันเนี้ยรูปกับวิดีโอคุณเนี่ยจะถูกบีบอัดเป็น high quality นะก็ยังถือว่าเป็น high quality ไม่ใช่เป็น original ไม่ใช่ไม่ original ถ้าคุณถ่ายเป็น 4K มันจะถูกแก้เป็น1080p ครับผมรูปที่ความละเอียดมากกว่า16ล้านพิกเซลอ่ะจะถูกย่อหรือ16ล้านพิกเซลโอเคสำหรับผมโอเคผมรับได้คือถ้าเกิดเราไม่ย่อความจุมันมีลิมิตเท่าไหร่15กิกะไบต์คือ Google Drive เนี่ยความจุที่เขาให้มาแบบฟรีนะไม่จ่ายตังค์คือ15กิกะไบต์ครับแต่ iCloud เนี่ย5กิกะไบต์โอ้3เท่าละอ่ะแค่นี้ผมก็ยิ่งเจอออปชันนี้โอ้โหกูย้ายเลยครับอันลิมิเต็ดนี่คือหมายความว่ารูปไอ้ที่เราฝังตุ่มไปเมื่อกี้ทั้งหมดอ่ะ 5,000 กว่ารูปเนี่ยมันจะมาอยู่ในถึง Google Drive เนี่ยถึงมันจะย่อเป็น16ล้านเป็นภาพ16ล้านหรือว่าเป็นไฟล์วิดีโอ HD 1080p อย่างเงี้ยผมว่ามันก็เหลือเฟือละใช่ถ้าเราจะแค่มาดูอยู่ในมือถือหรือจะแชร์อยู่ในอินเทอร์เน็ตผมว่าโคตรจะเหลือเฟือเลยถูกต้องนั่นคือตุ่มก็คือตุ่มตุ่มก็คือฝังดินใบอ่ะผมก็ทำวิธีนี้ผมก็เลือกเป็น High Quality พอเราเลือกเสร็จปุ๊บเรากด Start Backup เลยครับทีนี้มันก็จะบอกเฮ้ย Backup นี่มันต้องต่อ Wi-Fi นะอะไรเงี้ยนะใช่ไหมไม่อันนี้มันบอกว่ามันให้เราอนุญาตเข้าแอปต่างๆเข้ารูปเข้าอะไรเงี้ยมันก็เริ่มแบ็กอัพเสร็จรออันนี้ก็คือนี่ทั้งหมดเห็นไหม 4,800 กว่าไอเทมต่อ Wi-Fi แล้วก็เสียบทิ้งไว้ทั้งคืนแต่อันนี้ดีตรงที่ว่าถ้าคุณทำไม่เสร็จกระบวนการกลับมาใหม่มันก็ต่อจากเดิมโอเคคุณก็ทำไปเรื่อยๆใช่คุณก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นศูนย์นะมันจะไม่มีไอเทมที่แบ็กอัพแล้วอะเราจะนั่งเราจะนอนไม่ต้องทำงานก็ได้ก็สิ่งได้ผมทำตอนก่อนนอนตื่นเช้ามาจาก 4,000 กว่าเหลือประมาณ2จำไม่ได้อะ 2,000 ผมก็ไปทำงานกลับมาตอนอีกคืนหนึ่งผมก็มาทำแบบนี้ใหม่ใครที่ใช้ data แบบlimited ในมือถือระวังอย่าไปเปิดใช้ data จะใช้ data คุณเยอะมากก็ต้องให้มันแบ็กอัพจาก Wi-Fi อย่างเดียวใช่อีกอย่างนึงคือเมื่อกี้แบ็กอัพรูปกับวิดีโอเนี่ยเวลาคุณคลิกเนี่ยมันไม่ได้แบ็กอัพเฉพาะรูปกับวิดีโอในมือถือ iPhone คุณนะใช่ๆๆสังเกตว่าเนี่ย 4,000 กว่าไอเทมอันนี้คือมันมาทั้ง iCloud เลย iCloud มันลิงก์กับ iCloud คุณเลยใช่ไหมถูกต้องโอเคมันดึงมาหมดเลยครับโอเคโอเคไม่งั้นไม่ต้องแบ็กอัพใช่อีกอย่างอันนี้ก็สะดวกดีครับอันนี้ก็คือจะเป็นตอบคำถามที่ว่าเวลาคุณย้ายไปใช้ Android แล้วคุณจะดูรูปเก่าๆได้ยังไงใช้วิธีนี้ครับแล้วทีนี้ย้ายละครับย้ายแล้วย้ายเป็นเนี่ยเป็นหัวเว่ยพี่30ย้ายละเรียบร้อยละย้ายเร็วมากเลยเบอร์เดิมไหมครับเบอร์เดิมเพราะเอาซิมย้ายมาเฉยอ๋อครับเบอร์เดิมแน่นอนบ้านรันแมนมากเลยเห็นไหมต้องมีไอแอมแมนทั้งคู่นะมันถึงซิงได้ไม่เกี่ยว
ทีนี้จริงๆอ่ะมันอยู่ใน Google Drive ครับแต่จริงๆมันก็คืออยู่ใน account ของ Google นั่นแหละทีนี้พอคุณใช้ไปใช้ Android เนี่ยทำไงคุณก็มันมีแอป Photo อยู่แล้วถ้าไม่มีก็ไปโหลดเอาครับไปโหลดเอาแอป Photo ของ Android อ่ะของ Google Photo อ่ะครับผมอันนี้มันมีรู้ส่วนตัวนะก็ไม่เป็นไรก็เปิดข้ามๆไปเนี่ย มันก็มาหมดเลยเนี่ยล่าไปจนปีเนี่ย2013เนี่ยมาเออมาหมดตั้งแต่ก็คือมาหมดอ่ะครับผมเนี่ยครับประมาณนั้นเสร็จแบ็กอัพรูปแล้วแบ็กอัพคาเลนดาร์แล้วแบ็กอัพคอนแทคแล้วแบ็กอัพวิดีโอแล้วมีอะไรหมดแล้วหมดละกลับมา iPhone ก่อนนะครับขอโทษนะครับเราแบ็กอัพแล้วทีนี้ไอ้คลาวด์ที่เราเช่าไว้อ่ะอย่าลืมไปเอาออกด้วยนะเดี๋ยวมึงจ่ายฟรีนะนะอย่าลืมก็ไปที่ไปที่เซตติ้งไปที่หน้าเราเนี่ยชื่อเราก็ไปที่ไอ้คลาวด์แล้วไปที่ manage storage รอนานแป๊บหนึ่งปัจจุบันเป็น50กิกใช่ไหมที่ผมเคยเช่าไว้50กิกก็ไปยกเลิกแต่ของจริงผมยกเลิกไปแล้วแหละแต่มันจะ expire วันที่17เดือน5ถ้าคุณยกเลิกเลยเนี่ยณตอนเนี้ยมันจะใช้ไม่ได้เลยณตอนนี้ป่ะใช้ได้อยู่จนถึงวัน expire วันที่เรา subscribe ไงแต่เรา35บาทโอเคอ่ะไม่แต่เราถ้าเราย้ายไปแล้วเราก็ปิดไปเลยก็ไปที่ดาวเกรดออปชันครับผมช้าต้องมานั่งใส่รหัสขออนุญาตใส่รหัสก่อนพอใส่รหัสไอ้คราวเสร็จก็ต้องรออีกนู่นแหละช้าเหลือเกินนะเนี่ยพอจะดาวเกรดใช่ไหมช้าเหลือเกินอัปเกรดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยผมก็ดาวเกรดเป็นฟรีไปแล้วเหลือ5กิกแล้วก็เท่ากับว่าไอ้50กิกผมจะหมดอายุวันที่17มันก็จะลบข้อมูลคุณไปเหลือ5กิกเหลือ5กิกลบไปเลยไม่แคร์ว่ากูย้ายหมดแล้วกูฝังตุ่มแล้วย้ายมา Android แล้วจบสุดยอดครับApple คนเสียใจนะดูถึงไหนแล้วนะลืมเลยอ่ะก็คุณแบ็กอัพรูปวิดีโอคอนแทคคาเลนดาร์เรียบร้อยละครับอ่ะคุณจะพูดอะไรต่ออ๋อ Apple Music ไง Apple Music ถ้าเกิดคุณยังใช้ Apple Music อยู่ต่อไปเนี่ยมันก็มี Apple Music for Android ให้คุณดาวน์โหลดใช่ไปดูวิดีโอของเราตอนที่เรารีวิวเรื่องการไทยอินคลิปตัวเองที่เรารีวิว Apple Music vs Spotify ตอนนั้นเราดู Apple Music Spotify มีการรีวิวหลายๆเรื่องไปดูซีรีส์นั้นก็คือในตัว Android เนี่ยมันมีแอป Apple Music แล้วถ้าใครไม่รู้นะครับก็ไปโหลดมาแล้วก็ใช้ Apple Account ก็ยังฟังอยู่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าคุณพัทครับยังไงฮะผมย้ายจาก Apple คือผมตัดย้ายทุกอย่าง ecosystem กูเลิกหมดเลยโดยการยกเลิก Apple Music แล้วยกเลิกยังไงง่ายมากๆคุณเข้า App Store โอ้งงดิ ยกเลิก Apple Music เข้า App Store ทำไมวะเข้า App Store แล้วเข้าไอ้ที่เป็นหน้าเราเนี่ยเหรออันนี้ผมเป็นค้นพบส่วนตัวว่าเป็นวิธีที่เร็วมากๆที่สุดแล้วเหรอเออเข้าไปที่ Manage Subscription อ๋อไอ้ปกติเข้า Setting อะไรอย่างงี้โอ้หลายขั้นตอนไงเหรอมึงเข้า App Store เข้าหน้าปุ๊บเจอเลยไม่กี่คลิกนะครับครับทำไมช้ามากเลยครับเนี่ยเห็นไหมพอจะยกเลิกโคตรช้าเลยแล้วก็เข้าไป subscribe ที่เรา subscribe ไว้จริงๆผมเคย subscribe อื่นนี้ expire หมดแล้วไอตัวนี้มันจะหมดเขตหมดอายุที่15จริงๆผมไปยกเลิกมันไปแล้วแหละก็คือตอนแรกมันจะติ๊กถูกอันนี้อยู่ไอ individual 1มันเนี่ยครับผมคุณก็ไปยกเลิกแค่นั้นเองก็จบคือได้ออกจาก Apple หมดแล้วแล้วจาก Apple คุณไปใช้อะไร Spotify แล้วคุณทำคือมันมีอีกปัญหาหนึ่งคืออย่างพวกเวลาคุณฟังเพลงแอป Apple Music อะไรเงี้ยคุณจะมีเซฟเพลย์ลิสต์มีเซฟเฟเวอริตมีอะไรเงี้ยไม่เป็นไรผมไปเซฟใหม่ได้เหรออืมโอเคผมเป็นคนแบบนั้นผมเริ่มใหม่ได้ตลอดก็ไปทำใหม่ผมเป็นคนเริ่มใหม่ได้ตลอดพี่ผมว่ามันน่าจะมีวิธีการเอาแบบเพลย์ลิสต์ของ Apple Music หรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนแบบไปแอปอัปโหลดเลยก็เนี่ยคือคนให้ผมคิดนะเป็นส่วนหนึ่งที่คนที่ยึดติดมากๆก็จะไม่สามารถย้ายได้เพราะว่าคือจริงๆแอปพวกเนี้ยข้อดีของอย่างนึงคือมันจะรู้ว่าเพลงเราชอบอะไรเราที่เคยเซฟอะไรแล้วมันก็จะมีการเรคคอมเมนต์มีการแนะนำเพลงใหม่มาให้เลยอย่างเงี้ยคือบางทีเราไปเซฟใหม่เรื่อยๆมันก็ทำได้คนไม่มายอะไรสรุปคนไม่สนใจอะไรเลยใช่ไหมใช่เลยผมเริ่มใหม่ได้ทุกตลอดอนั่นคือเหตุผลที่ผมย้ายมา Android Spotify ใช่ก็ย้ายมา Spotify ด้วยมีอีกข้อหนึ่งโน้ตครับโน้ตที่เราโน้ตอยู่ใน Apple เนี่ยเนี่ยโน้ตเนี่ยทำไมคุณใช้Apple Note อ่ะไม่รู้สิก็เราใช้ Apple แล้วก็ใช้ Apple Note
หรอเออมันไม่ต้องไปโหลดอะไรไงคือตอนนั้นมันคิดอย่างนี้อืมพอจะย้ายจะย้ายยังไงไม่ลำบากไหมเออสมมุติว่าคุณจะย้ายโน้ตเนี่ยครับก็แนะนำให้ไปโหลดแอปโน้ตอีกแอปหนึ่งที่ผมใช้ย้ายอย่างเช่นผมคุณเลือกอะไรที่ผมเลือกคือ Evernote อ่าฮะครับ Evernote ไอ้ช้างเนี่ยครับผมฮะทีนี้วิธีย้ายทำไง Evernote คุณก็ต้องไซน์อินก่อนนะครับคุณก็ไปไซน์อิน Evernote ให้เรียบร้อยแล้วคุณก็ย้ายวิธีย้ายคือว่าครับก็โน้ตของคุณเนี่ยสมมุติเนี่ยผมสร้างโน้ตขึ้นมาอันนึงชื่อไอ้เนี่ยคู่กิ๊กคู่กิ๊กย้ายค่ายเบอร์เดิม iOS to Android อ่าครับคุณก็เข้าไปในโน้ตที่คุณจะย้ายคุณก็ไปเข้าไอ้ปุ่มแชร์มันเนี่ยคุณก็แชร์ไป Evernote โอ้ยแค่นั้นเองแล้วก็กดเซฟแล้วคุณต้องทำทุกอันเลยเหรอทีละโน้ตทีละโน้ตคุณไม่สามารถติ๊กแล้วทีเดียวได้ไม่คุณถึกไงก็ถึกไงแล้วครับผมทำแบบนี้เพราะว่ามันถ้าคุณกด edit อ่ะคุณเลือกเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ได้ดีลีทนี่ move to ถ้า move to มันจะ move ไปโน้ตอื่น move ไปโฟลเดอร์อื่นเฉยเหรอมันจะไม่ move ไม่สามารถ move ไปโปรแกรมอื่นได้เหรอคุณก็ต้องเข้าไปนั่งไล่เปิดทีละโน้ตแล้วก็ย้ายไปทีละโน้ตนี้แหละคุณทำผมมีโน้ตอยู่ประมาณ30โน้ตเนี้ยผมว่าโอ้30โน้ตก็พอโอเคอยู่แต่ถ้ามีเป็น100โน้ตก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมใช้อันเนี้ยไอตัว Google Keep คุณเคยใช้ไหมเคยใช้แต่ผมแล้วมันซิงค์ได้อัตโนมัติได้มั้ยมันยังจำไม่ได้คือผมเลือก Evernote เพราะผมไม่ชอบ Google Keep ตรงเช็คบ็อกซ์มันน่ะทำไมครับไม่รู้สิไม่ชอบไม่สวยธรรมชาติของมันเวลาเลือกบอกไม่ถูกไม่ชอบเพราะผมมีเช็คบ็อกซ์เยอะรายการที่ต้องซื้อของอะไรอะไรเงี้ยประมาณนั้นจบเรื่องโน้ตสวยใช่ไหมตัวเช็คบ็อกซ์นี่จบเรื่องโน้ตแล้วมีเรื่องแอปแอปพลิเคชันมันจะมีแอปบางแอปที่เราต้องซื้อขาดครับที่เราซื้อใน iOS อย่างเงี้ยซื้อไปแล้วแล้วทำไงซื้อไปแล้วย้ายไป Android ผมก็ต้องไปซื้อใหม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่สามารถย้ายแอปจาก iOS มา Android ได้อันนี้พูดถึงแอปที่ซื้อขาดนะยกเว้นตัวที่มันเป็นแต่ถ้าเป็นแอปที่เป็น Subscribe อย่างเช่นแบบที่ผมใช้ก็คือ Lightroom อย่างเงี้ย Lightroom มันต้อง Subscribe ใน Lightroom ในไอ้อะไรนะไลท์รูม CC อ่ะคือไม่ได้ซื้อผ่าน App Store ใช่ไหมเป็นการ Subscribe ของ Service ตัวนั้นหรืออย่างเพลงอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าเป็นแอป Subscribe ก็ไม่เป็นไรถ้าเราย้ายมา Android ก็ลงไลท์รูมใน Android ก็ใช้ Account เดิมAccount เดิมก็ได้เลยอย่างนั้นไปก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมย้ายจากย้ายค่ายเบอร์เดิม iOS มา Android อ่ะคุณเอกคุณฟังผมจบแล้วมีอะไรจะถามมีอะไรจะเสริมไหมอ๋อมีอีกอย่างนึงครับไลน์พวกmessaging service ทำไมคุณไม่แบ็กอัพไลน์ไลน์ใน iPhone น่ะมันแบ็กอัพใน iCloud ซึ่งก็ไม่มีประโยชน์ว่ะถ้าเราย้ายไป Android มันไม่สามารถดึงข้อมูลในมันไม่มีทางที่จะไปดึงแล้วมันไม่มีออปชันให้แบ็กอัพใน Google Drive ไงอันนี้ฝากถึงคนทำไลน์เอาจริงๆผมงงมากเลยว่าใน iPhone ไปแบ็กอัพใน iCloud ใช่ป่ะแล้วในLINE เนี่ยใน Android เนี่ยไปแบ็กอัพใน Google Drive แล้วก็ถ้าผมใช้ Android เงี้ยแล้วผมจะดึงข้อมูลมาจากไอ้ตัว LINE ใน Apple อ่ะมันก็ดึงไม่ได้ว่ามันต่อ iCloud ไม่ได้อะไรเงี้ยไม่แต่ LINE มันจะมีพวก LINE Keep หรือ LINE Album ที่เราสร้างไว้มันก็ยังย้ายมาตามไงแต่พวก Chat History มันไม่มาอันนั้นแหละที่ผมต้องการก็ไม่รู้ดิผมเป็นคนอย่างที่บอกผมไม่ยึดติดลบไปมันก็เหมือนเราพูดกับคุณเนี่ยคุณย้อนเวลากลับไปฟังได้ป่ะล่ะแล้วทำไมรูปถึงยึดติดมากรูปมันคือการถ่ายภาพไงรูปมันมีมั้ยในสมัยฟิล์มแล้วนะเหมือนกับเราเก็บรูปไว้ไงเหรอข้อความบางอย่างมันก็สำคัญนะผมจะเถียงทำไมเนี่ยเนี่ยละเดี๋ยวจะยาวแคปไว้ดิแคปหน้าจอไว้ดิแคปหน้าจอโอ้ my god ประมาณนั้นขี้อย่าถามกูแล้วเนี่ยอันนี้มันแล้วแต่จริตคนนะแล้วแต่จริตคนประมาณนี้อันนี้ให้เป็นไอเดียแล้วกันก็วิธีย้ายแบบนี้แหละประมาณนี้ของผมอะครับผมโอเคครับยาวมากครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันครับกับรายการคู่หูคู่กีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe บ๊ายบายกดกระดิ่งนะครับครับ